ภาพการสลายการชุมนุมในมาเลเซียที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำพลังสูงระดมยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมประท้วงเบอร์ซี 3.0 จำนวนนับแสนคนถูกนำเสนอเป็นข่าวหน้าหนึ่งของสื่อมวลชนทั่วโลกและทำให้รัฐบาลของนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมอย่างเกินกว่าเหตุอย่างไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียได้ออกมากล่าวว่าเดิมรัฐบาลมีนโยบายจำกัดการใช้กำลังตำรวจและทหารให้เป็นไปเพื่อควบคุมการชุมนุมให้อยู่ในความสงบและเป็นระเบียบเท่านั้นแต่การใช้กำลังปะทะและสลายการชุมนุมเกิดขึ้นจากการที่ผู้ชุมนุมได้บุกรุกเข้าไปในจัตุรัสเมเรกาจัตุรัสใหญ่กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของประเทศที่ห้ามมีการชุมนุมทางการเมืองทำให้ตำรวจต้องเข้าผลักดันผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในเหตุการณ์ยังเปิดเผยอีกว่าผู้ชุมนุมบางส่วนจงใจยั่วยุให้เกิดความรุนแรงโดยใช้อาวุธและก้อนหินขว้างปาเจ้าหน้าที่รวมถึงแสดงกิริยาท้าทายต่างๆเพื่อให้เกิดการใช้กำลังกับผู้ชุมนุมซึ่งเป็นยุทธวิธีที่กลุ่มเบอร์ซี 3.0 ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามแกนนำกลุ่มเบอร์ซี 3.0 กลับออกมาตอบโต้ข้อมูลของทางรัฐบาลโดยยืนยันว่าทางกลุ่มมีนโยบายที่ชัดเจนในการเดินขบวนประท้วงอย่างสันติและการประท้วงในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นไปโดยสงบถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เริ่มยิงแก๊สน้ำตาและพยายามเข้าสลายการชุมนุมจึงมีการต่อสู้ตอบโต้กับเจ้าหน้าที่จากทางฝั่งผู้ชุมนุมประท้วงไม่ว่าข้อเท็จจริงเบื้องหลังความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมของรัฐบาลในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่หลายฝ่ายน่าจะเห็นตรงกับแถลงการของประธานเนติบัณฑิตยสภามาเลเซียที่กล่าวว่าการใช้กำลังหรือฝ่าฝืนแนวกั้นตำรวจของผู้ชุมนุมไม่ใช่เงื่อนไขที่หนักแน่นเพียงพอที่จะสร้างความชอบธรรมให้แก่การใช้กำลังของรัฐบาลได้